ต่อไปตั้งใจฟังคำสอนจากพุทธโอษฐ์วันนี้จะอ่านพุทธวจนะให้ฟังในเรื่องเบ็ด6ตัวเพื่อฆ่าสัตว์ทั้งหลายในหนังสือพุทธวจนะหมวดธรรมฉบับสัตว์หน้า96จากพระไตรปิฎกฉบับสยามรัฐเฉพาะในส่วนพุทธวจนะเล่มที่18หน้าที่197ข้อที่289ภิกขุทั้งหลายเปรียบเหมือนพรานเบ็ดซัดเบ็ดที่เกี่ยวเหยื่อลงไปในห้วงน้ำลึกปลาที่เห็นแก่เหยื่อตัวใดตัวหนึ่งจะพึงกลืนเบ็ดนั้นเข้าไปภิกขุทั้งหลายด้วยอาการอย่างนี้แหละปลาที่กลืนเบ็ดตัวนั้นถึงแล้วซึ่งความพินาศถึงแล้วซึ่งความฉิบหายเพราะพรานเบ็ดถูกพรานเบ็ดนั้นทำได้ตามความชอบใจภิกขุทั้งหลายฉันใดก็ฉันนั้นเบ็ด6ตัวเหล่านี้มีอยู่ในโลกเพื่อความฉิบหายของสัตว์ทั้งหลายเพื่อฆ่าสัตว์ทั้งหลายเบ็ด6ตัวนั้นอะไรบ้างคือรูปที่เห็นด้วยตามีอยู่ซึ่งเป็นสิ่งที่น่าปรารถนาน่ารักใคร่น่าพอใจเป็นที่ยวนตายวนใจให้รักเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยอยู่แห่งความใคร่เป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดย้อมใจถ้าภิกขุเพลิดเพลินพร่ำสรรเสริญเมาหมกอยู่ซึ่งรูปนั้นภิกขุทั้งหลายภิกขุนี้เราเรียกว่าผู้กลืนเบ็ดของมารถึงแล้วซึ่งความพินาศถึงแล้วซึ่งความฉิบหายถูกมารผู้มีบาปทำได้ตามความชอบใจเสียงที่ได้ยินด้วยหูมีอยู่กลิ่นที่รู้ได้ด้วยจมูกมีอยู่รสที่รู้ได้ด้วยลิ้นมีอยู่โผฏฐัพพะที่รู้ได้ด้วยกายมีอยู่ธรรมารมณ์ที่รู้แจ้งด้วยใจมีอยู่ซึ่งเป็นสิ่งที่น่าปรารถนาน่ารักใคร่น่าพอใจเป็นที่ยวนตายวนใจให้รักเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยอยู่แห่งความใคร่และเป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดย้อมใจถ้าภิกขุเพลิดเพลินปร่ำสรรเสริญเมาหมกอยู่ซึ่งธรรมนั้นภิกขุทั้งหลายภิกขุนี้เราเรียกว่าเป็นผู้กลืนเบ็ดของมารถึงแล้วซึ่งความพินาศถึงแล้วซึ่งความฉิบหายถูกมารผู้มีบาปทำได้ตามความชอบใจดังนี้